ท่าทีที่สำคัญออกมาจากอิหร่านค่ะซึ่งในเวลาที่ผ่านมาก็มักจะถูกระบุว่าเป็นผู้สนับสนุนฮามาสมาโดยตลอดและอิหร่านก็เป็นประเทศแรกๆนะคะที่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านสงครามที่เกิดขึ้นค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยอิหร่านยังออกมาขู่อีกด้วยว่าอาจจะชิงโจมตีก่อนเพื่อเป็นการปกป้องกาซาแต่คุณทิพย์ตะวันความหมายคืออะไรนี่คือการเปิดหน้าในสงครามในครั้งนี้หรือเปล่าคะหลายคนมองว่าถ้าไปประเมินจากท่าทีแล้วก็การเคลื่อนไหวของอิหร่านในอดีตนะคะคาดว่าอิหร่านเองไม่น่าที่จะเลือกโจมตีเองแต่ว่าอาจจะใช้วิธีการทำสงครามตัวแทนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถเบาใจได้ค่ะนับตั้งแต่ฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลนะคะอิหร่านก็ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะเดินสายเยือนพันธมิตรนะคะในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นอิรักเลบานอนซีเรียปิดจบการทัวร์กระชับความสัมพันธ์แนวรบชีอะค่ะด้วยการไปเยือนกาตาร์เพื่อพบกับคนคนนี้ค่ะคนที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเข้าสวมกอดนะคะคืออิสมาอิลฮานีเยค่ะเป็นผู้นำฝ่ายการเมืองของฮามาสที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในกรุงโดฮาสื่อทางการอิหร่านระบุนะคะว่านี่ถือเป็นครั้งแรกค่ะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสพบกับเจ้าหน้าที่อิหร่านอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีในอิสราเอลแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการหารือแต่อย่างใดค่ะขณะที่รัฐมนตรีอิหร่านใช้โอกาสระหว่างการทัวร์ตะวันออกกลางย้ำในทุกเวทีนะคะถึงโอกาสเสี่ยงของสงครามที่จะขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่นๆในภูมิภาคพร้อมทั้งเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการโจมตีกาซาโดยเร็วที่สุดค่ะและล่าสุดออกมาเตือนแกมขู่นะคะว่ากลุ่มต่อต้านอิสราเอลอาจเลือกใช้การชิงโจมตีก่อนเพื่อจัดการอิสราเอลก่อนที่อิสราเอลจะโจมตีกาซาพังทลายไปมากกว่านี้ค่ะถ้าอิหร่านตัดสินใจที่จะยื่นมือเข้ามาร่วมวงทำสงครามในครั้งนี้โดยตรงผลกระทบน่าจะรุนแรงมากนะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูศักยภาพของกองทัพอิหร่านคุณผู้ชมซึ่งได้ชื่อว่ามีขีดความสามารถทางการทหารนี่ติดอันดับท็อปของภูมิภาคนี้นะคะจะเห็นเขาว่าทหารประจำการเนี่ยมีมากกว่าครึ่งล้านนะร่วมกับกำลังพลสำรองก็เป็นตัวเลขในเกือบ1ล้านนายเข้าไปแล้วค่ะทิ้งห่างกำลังพลของอิสราเอลค่ะส่วนรถถังค่ะอิหร่านมีมากกว่าอิสราเอลเกือบ2เท่านะคะและปืนใหญ่มากกว่า3เท่าและแม้ว่าขีดความสามารถในการรบภาคพื้นดินของอิหร่านเนี่ยจะนำหน้าค่ะแต่ความก้าวหน้าของกองทัพอากาศอิสราเอลเองไม่น้อยหน้านะคะถือว่าเป็นจุดแข็งในการทำศึกในสมรภูมิรบนี้เพราะนอกจากจะมีเครื่องบินรบเยอะกว่าแล้วค่ะยังมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าด้วยเพราะว่ารับมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะอายาตอลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดอิหร่านนะคะออกมาพูดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการสู้รบค่ะโดยเขาเตือนเขาว่าไม่มีใครที่จะสามารถหยุดยั้งกองกำลังต่อต้านอิสราเอลได้ถ้าอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศในกาซาพร้อมทั้งระบุด้วยนะคะว่าชาวมุสลิมมีหน้าที่ที่จะต้องตอบโต้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะการประกาศท่าทีในครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่กองทัพสหรัฐจะสั่งระดมกำลังพล 2,000 นายนะคะเตรียมความพร้อมที่จะถูกส่งเข้าไปยังตะวันออกกลางหลังจากส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินไปแล้ว2กองเรือก่อนหน้านี้ค่ะโดยรัฐบาลอเมริกันย้ำนะคะว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐจะส่งทหารเข้าไปร่วมรบภาคพื้นดินเพียงแต่ต้องการป้องปรามฝ่ายตรงข้ามค่ะและเพื่อเปิดทางให้สหรัฐพร้อมรับมือกับวิกฤตได้เร็วมากขึ้นแม้สหรัฐจะตระหนักดีนะคะถึงความเสี่ยงของสงครามขยายวงโดยเฉพาะจากบทบาทของอิหร่านแต่ปัจจุบันสหรัฐย้ำค่ะว่ายังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้นะคะว่าอิหร่านจะกระโจนเข้าร่วมทำสงครามในครั้งนี้ด้วยตัวเองค่ะถ้าอิหร่านไม่รบเองแล้วใครจะเข้ามารบแทนนะคะที่น่าสนใจคือบรรดาประเทศพันธมิตรแล้วก็กลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนค่ะทั้งในอิรักซีเรียเลบานอนแล้วก็เยเมนค่ะซึ่งสื่อซาอุดิอาระเบียรายงานอ้างแหล่งข่าวในอิรักนะคะว่าแกนนำกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มในอิรักค่ะเดินทางไปยังซีเรียแล้วก็เลบานอนเป้าหมายของเขาคือเพื่อประเมินสถานการณ์ตามแนวพรมแดนค่ะโดยสื่อดังกล่าวระบุนะคะว่าแกนนำในอิรักเนี่ยได้รับคำสั่งจากอิหร่านว่าสถานการณ์ในกาซาในตอนนี้ยังไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปแทรกแซงโดยตรงแต่คำสั่งนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะถ้าสงครามขยายวงหรือว่ามีใครสอดมือเข้ามายุ่งเกี่ยวค่ะเมื่อประเมินจากท่าทีในความขัดแย้งครั้งก่อนๆมีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าอิหร่านจะเลือกใช้สงครามตัวแทนในการทำศึกกับอิสราเอลหลักๆเนี่ยน่าจะพุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนกลุ่มฮามาสเพื่อรับมือสมรภูมิกาซาและพรมแดนใกล้เคียงนะคะขณะที่ฮิสบอลลาห์รับผิดชอบแนวรบพรมแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณผู้ชม
สนามบินในกรุงดามัสกัสและอเลปโปของซีเรียถูกอิสราเอลโจมตีนะคะมีรายงานว่าสนามบินทั้ง2แห่งนี้ถูกใช้เป็นทางผ่านของอาวุธอิหร่านที่จะส่งต่อไปให้กับกลุ่มฮิสบอลาในเลบานอนค่ะแม้จะยังไม่ได้มีการประกาศรบอย่างเป็นทางการนะคะแต่การปะทะกันไม่เว้นแต่ละวันบริเวณพรมแดนอิสราเอลเลบานอนก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่เข้ามาเบี่ยงเบนความสนใจของกองทัพอิสราเอลออกไปจากกาซาคุณพรบดีคุณจิรชตาการเปิดศึก2ด้านหรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับกองทัพอิสราเอลเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ